เป็นร้านอาหารป่าไม่กี่ร้านที่ได้รับรางวัลมิชลินติดต่อกันหลายปีอาหารป่าสมัยก่อนเนี่ยจะต้องหิ้วมายิงมาแล้วมาขายอยู่ในร้านนี่อะไรให้ผมดูเนี่ยจะพาคุณลุงมาดูงูเห่างูเห่าผมลุกเลยเนี่ยครับพี่คลานที่แกงป่าลุงสง่าไม่เหมือนใครก็เพราะไอ้เครื่องเทศตัวนี้รสชาติเรียกว่ามีความเป็นอาหารป่าที่แท้จริงเผ็ดแบบอร่อยสำหรับใครที่ชอบอาหารป่าก็นี่เป็นอีกร้านหนึ่งที่จะต้องมาการันตีด้วยมิชลิน3ปีซ้อนสวัสดีครับตอนนี้ลุงอยู่ที่พันทิพย์งามวงวานชื่อพันทิพย์เนี่ยที่แรกของเขาอยู่ที่ประตูน้ำซึ่งบอกเลยว่าเป็นห้างต้นแบบแห่งแรกในเมืองไทยเลยก็ว่าได้ที่ขายอุปกรณ์ไอทีคอมพิวเตอร์ทุกชนิดเกี่ยวกับออนไลน์ขายมาก่อนที่จะเกิด Facebook อีกครับตอนนั้นน่ะที่ประตูน้ำเนี่ยคนแน่นเดินกันเบียดเสียดแทบตายเลยและในที่สุดก็มาเปิดสาขาอยู่ที่นี่อีกแห่งหนึ่งก็คือน้ำวงวานเริ่มแรกก็ขายเหมือนกันก็คือเป็นพวกอุปกรณ์ไอทีคอมพิวเตอร์ทั้งหมดกับมันดังอีกอย่างนึงก็คือเป็นสนามพระหรือเป็นตลาดพระใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในกรุงเทพเลยแต่ลุงวันนี้มาไม่ได้มาซื้อคอมพิวเตอร์ไม่ได้มาเช่าพระลุงจะมาหาร้านทีเด็ดที่อยู่ซอยข้างๆพันทิพย์พาซ่างามวงวานนี่ฮะเป็นร้านอาหารป่าไม่กี่ร้านที่ได้รับรางวัลมิชลินติดต่อกันหลายปีร้านที่ว่านี่คือร้านแกงป่าลุงสง่าเด็ดแค่ไหนเดี๋ยวตามลุงไปวันนี้ลุงอยากกินแกงป่าอะไรแซ่บๆหน่อยแล้วก็ก่อนไปล่ะอย่าลืมช่วยลุงกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ลุงด้วยไปเดี๋ยวเราไปลุยป่ากันไปอาหารป่าเนี่ยเป็นอาหารอย่างที่ลุงชอบแต่ลุงก็ไม่ได้ชอบความจัดจ้านความเผ็ดของเขาขนาดนั้นอย่างสมัยก่อนจำได้เลยพรแต่งงานเนี่ยมีอาหารป่าร้านหนึ่งที่โด่งดังมากเลยถ้ารุ่นลุงอาจจะรู้จักคือร้านอาหารป่าจ่าเริงเขาอยู่ใกล้อยู่รุ่นราชบังเลยแล้วเมนูที่ลุงกินอาหารป่าเลยนะคืออะไรนะผัดเผ็ดงูเห่าพอกินไปได้เหงื่อจะออกแบบออกจริงๆเลยเหงื่อการได้ออกแบบเหงื่อแตกพรากๆเลยหลังจากกินงูเห่าตอนนั้นนะแต่หลังจากนั้นก็ไม่เคยกินเลยแล้ววันนี้ลุงก็จะมากินร้านนี้เพราะอะไรรู้ไหมสมัยก่อนเนี่ยย่านเนี่ยยังไม่เจริญร้านจะเป็นร้านเล็กๆบ้านๆเลยฮะแต่พอระยะหลังเนี่ยเขาก็ปรับอาหารปรับอะไรขึ้นมาทำให้นัวขึ้นอร่อยขึ้นเมนูป่ายังเหมือนเดิมอย่างร้านแกงป่าลุงสง่าเนี่ยหาไม่ยากนะครับคืองามวงวาน23นี่พอเราเข้ามาเรื่อยๆนะจากปากซอย23เนี่ยก็สัก2นาทีก็ถึงแล้วร้านจะอยู่ซ้ายมือเนี่ยครับป้ายบัลเลอร์หาไม่ยากครับโอเคตอนนี้ลุงก็มาถึงแล้วตอนนี้ลุงอยู่หน้าร้านแกงป่าลุงสง่าซึ่งบอกเลยก็เป็นร้านแบบบ้านๆบรรยากาศแกเนี่ยเป็นไงฮะเป็นร้านอาหารป่าก็ต้องบรรยากาศแบบนี้นะครับเดี๋ยวงั้นเราเข้าไปข้างในกันเลยเราจะไปคุยเจ้าของร้านกันเพราะอันนี้ลุงนัดจะเรียบร้อยแล้วครับไปสวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้ลุงก็อยู่ในร้านลุงสง่าไปที่เรียบร้อยเดี๋ยวนี้ให้เขาแนะนำตัวว่าเขาเป็นใครยังไงรุ่นที่เท่าไหร่นะผมชื่อคุณโต้งนะครับโต้งลูกชายของคุณลุงสง่าเป็นรุ่นที่2ครับผมรุ่นแรกของลุงสง่านี่เปิดมาทั้งหมดประมาณคุณลุงสง่าคุณพ่อผมเนี่ยทำมาประมาณ10ปีแล้วผมมาทำต่ออีกตอนนี้น่าจะประมาณ13ปีละถึงเวลาเนี่ยคือ23ปีแล้วทำไมตอนนั้นร้านอาหารต้องมากมายอ่ะทำไมต้องมาเปิดทำอาหารป่าคือคุณพ่อผมเนี่ยท่านเป็นคนราชบุรีท่านก็เป็นเหมือนประมาณว่าเป็นหนุ่มที่อยู่หาของป่าแพชชั่นในการกินของเขาก็คือพริกแกงเผ็ดๆแล้วมีของป่ามีหมูป่ามีหนูนาแกเนี่ยพาผมไปกินมาหมดแล้วไม่ว่าในย่านไหนจังหวัดกาญหรือเพชรบุรีหรืออะไรพวกนี้ผมก็ดื่มด่ำเอาสูตรของแกตรงนั้นแหละมาใช้กับทางร้านเราที่มาทำให้ลูกค้ากินนี่ก็คือสูตรของคุณพ่อเลยปกติจะอาหารป่าแต่มันเป็นอาหารง่ายๆสำหรับคนที่ชอบท่องไปเดินป่าชาวบ้านมีอะไรก็กินอย่างนั้นกินอย่างนั้นแต่พอมาตรงนี้แล้วมันต้องอร่อยต้องอร่อยพิถีพิถันวัตถุดิบก็ต้องดีขึ้นแล้วเสร็จแล้วแต่ร้านลุงหงาเนี่ยนะสไตล์เนี่ยคอนเซ็ปต์มันเป็นยังไงจริงๆก็แบบบ้านๆเลยรสมือแม่นะครับไม่ได้เน้นว่าจะต้องจัดจ้านอะไรมากมายแต่
ถือว่ากลมกล่อมกินได้ทุกวันคือเป็นอาหารป่าที่ว่าไม่ได้จี๊ดจ๊าดแซ่บขนาดนั้นไม่ได้เผ็ดมากแล้วเมนูในร้านเนี่ยคร่าวๆได้ไหมมีกี่เมนูน่าจะประมาณ200เมนู200กว่าเมนูเลยคือว่ามันก็สามารถบิดไปพลิกไปพลิกมาได้นะครับของหมูป่าเนี่ยเราสามารถทั้งผัดเผ็ดผัดพริกไทยดำผัดชาผัดขี้เมาแกงป่าได้แกงคั่วได้หมูเดียวเกือบ10รายการใช่ใช่ใช่แล้วไอ้วัตถุเด็ดอาหารป่าเนี่ยมันต้องจากป่าไหมคือของผมเนี่ยไม่ได้อยู่ในป่าแล้วอาหารป่าของเราส่วนใหญ่จะอยู่ในฟาร์มไม่ว่าจะเป็นหมูป่าเอ่ยจระเข้นกกบปลาไหลอะไรพวกนี้จะอยู่ในฟาร์มจะอยู่ในที่เลี้ยงหมดนะครับแต่ว่าหนูนาอะไรพวกนี้ยังไงก็ยังต้องเป็นของป่าอยู่ครับผมคืออาหารป่าสมัยก่อนเนี่ยจะต้องหิ้วมายิงมาแล้วมาขายอยู่ในร้านแต่เดี๋ยวนี้ทุกอย่างมันถูกกฎหมายมันเป็นฟาร์มเลี้ยงส่งทุกอย่างมาหมดเรียบร้อยนะครับแล้วอย่างวันนี้มีเมนูเด็ดอะไรให้ชิมบ้างอ่ะเมนูเด็ดเลยนะครับวันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นปลามาทอดน้ำปลาเราก็จะมีให้กินทุกวันแล้วก็อย่างพุงปลาช่อนทอดน้ำปลาอันนี้ก็ถือว่าเด็ดเหมือนกันเด็ดเหมือนกันครับผมแล้วก็มีซี่โครงอ่อนผัดพิโรธสตอผัดกุ้งกะปิแกงป่าลูกชิ้นปลากรายพวกนี้นะครับขึ้นชื่อทุกอย่างเลยครับผมนี่พอเห็นได้ยินคำว่าสตอเนี่ยมันเป็นแกงป่าที่ไม่ใช่เฉพาะภาคกลางใช่ครับลงจากใต้ขึ้นมาก็ได้ก็ของเราจริงๆก็มีทั้งแกงเหลืองมีทั้งสตอผัดกุ้งกะปิแกงอ่อมเราก็มีนะครับนี่เห็นแวบๆเนี่ยไอ้ไส้ตันผัดเยี่ยมชัยเนี่ยมันไม่ใช่ป่าเลยมันจีนเลยใช่ไหมจีนเลยแต่ก็มีที่นี่มีด้วยครับเพราะว่าเผื่อบางทีครอบครัวมานะแล้วอย่างที่เห็นมาเนี่ยนะได้รับรางวัลที่เป็นมิชลินตรงเนี้ย3ปีซ้อนเนี่ยมันยังไงถึงได้ที่ผมได้มาได้เป็นของบิ๊กกูมองเขาให้สำหรับไม่ว่าจะเป็นคอร์สของหวานคอร์สการบริการอะไรพวกนี้ 1,000 บาทคุณสามารถกินร้านนี้ได้อย่างคุ้มค่าที่สุดอันนี้เป็นบิ๊กกูมองซึ่งปกติแล้วเอาจริงนะอย่างร้านอาหารป่าเนี่ยที่จะได้บิ๊กกูมองเนี่ยนะแทบจะไม่มีแล้วลุงก็เลยคิดว่าร้านเนี่ยมันเป็นร้านอาหารป่าหัวแถวของบ้านเราเลยที่ถึงขนาดได้รางวัลบิ๊กกูมอง3ปีติดกันครับเอ้าเราคุยกันมาต้องเยอะแล้วเดี๋ยวขอบุกครัวแล้วกันเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันว่ามันจะเด็ดสมกับคำที่ว่าได้มิชลิน3ปีซ้อนไหมครับตอนนี้ก็ขออนุญาตครอบครัวไปตอนนี้ลุงบุกมาหลังครัวแล้วเดี๋ยวจะให้พี่ต้องเขาพาไปดูว่ามีอะไรที่เป็นวัตถุดิบแปลกๆที่บอกว่ามีความเป็นอาหารป่าอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูครับนี่อะไรให้ผมดูเนี่ยจะพาคุณลุงมาดูงูเห่างูเห่านี่ผมจะเก็บไว้เป็นสต็อกเพราะว่าที่ร้านเราขายดีเราต้องแช่ตู้ฟรีซไว้เลยงูนี่งูยังไงงูเชือดเรียบร้อยเชือดเรียบร้อยแล้วเราตัดหัวเรียบร้อยแล้วมันก็จะเป็นแบบงูแช่ฟรีซไว้เพราะว่าตรงเนี้ยในจังหวัดเนี้ยมันคงไม่เหมาะที่จะเอางูเห่ามาเลี้ยงไว้ข้างใต้ไปลุงไปไหนอะลุงเออลุงไปไหนเนี่ยครับผมโอ้โหลุงก็ไปใกล้หน่อยลุงขนลุกเลยอันนี้คืองูเห่าแท้เลยนะแต่ว่าเราตัดหัวใช่ครับเพราะว่าพิษของมันอยู่ที่หัวตัดหัวแล้วแช่ฟรีซไว้เรียบร้อยเพชรมาที่ครัวลุงหง่านี่ได้กินงูเห่าผัดเผ็ดแน่นอนแล้วที่บอกว่ากินแล้วมันร้อนไหมมันก็ร้อนนะครับคนที่เขากินกันเนี่ยมันจะมีทั้งดีงูเห่าดองเหล้านะครับแล้วก็มีไอ้งูเห่าผัดเผ็ดนะครับผมบอกเลยสมัยหนุ่มๆลุงเคยกินงูเห่าสมัยนั้นกินแล้วเหงื่อออกท่วมเลยแล้วตอนนั้นมันยังกฎหมายไม่มีน่าจะ40ปีเอาสดๆมาแขวนเชือกเดี๋ยวนี้งูเห่าไม่ได้ผิดกฎหมายนะเดี๋ยวนี้ไม่ผิดแล้วนะเอาเป็นว่าทำเป็นอาหารร้านอาหารทั่วๆไปเรารู้ว่ามันไปซื้อที่ไหนซื้อตลาดไทยซื้อคลองเตยซื้ออะไรแล้วอาหารป่าเนี่ยแหล่งที่จะซื้อได้อยู่ที่ไหนอาหารป่านะครับเดี๋ยวนี้มีกระทั่งแมคโครถ้าเกิดเป็นพื้นบ้านจริงๆผมก็จะสั่งให้ชาวบ้านช่วยหาให้ไม่ว่าจะเป็นหนูนางูเห่าเนี่ยผมสั่งที่หนองจอกผู้ชาวบ้านเขาจะหามาให้เราแล้วก็ตัดหัวมาให้เรียบร้อยผมมีหน้าที่ไปเอามาทำอย่างเดียวปรุงอย่างเดียวเดี๋ยวนี้มันไม่ได้หวาดเสียวเหมือนก่อนสมัยก่อนรุ่นลุงกิ้งเลยล้วงจากลังเลยแล้วคอกรีดตัดเอาเลือดรุ่นนี้โอ้แต่เดี๋ยวนี้ง่ายแล้วครับงั้นไปดูวัตถุดิบเสร็จไปดูพี่ต้องเขาลงกระทะเลยไปอ
ท่านนี่จะทำอะไรกันครับวันนี้เราจะทำลูกชิ้นปลากายผัดฉ่าปลากายเราขูดเองเลยครับแล่เองขูดเองเลยครับผมเป็นเนื้อๆมาเลยใช่อาหารป่าเมนูก็เยอะแยะแล้วทำไมปลากายที่ถึงเป็นเดอะเบสที่ว่าใครมาต้องสั่งเพราะว่าปลากายของเราเนี่ยนวดใหม่ๆสดๆทุกวันนะครับมันจะเหนียวนุ่มกว่ามันจะอร่อยกว่าที่เราไปเอาปลากายแบบแช่ฟรีซมาหรืออะไรพวกนี้มาเนื้อมันจะใสๆแดงๆเลยครับถ้าเกิดสังเกตได้ซึ่งมันก็แน่นอนถ้าเราทำอย่างนี้ต้นทุนมันสูงกว่าที่ซื้อสำเร็จรูปแน่นอนแต่ว่าถั่วๆกันไปลูกค้ากินแล้วติดใจเราขอให้เป็นอย่างนั้นดีกว่าครับแล้วอย่างนี้นวดนานนะก็สักพักหนึ่งนะครับน้องเขาก็นวดฟาดไปเรื่อยๆตีจนเหนียวอ่ะใช่ใช่ใช่พวกเพราะว่าพวกนี้เขาทำวันละหลายๆโลเขารู้ครับว่ายังไงยังไงครับผมแล้วเนี่ยมองเห็นหน้าคนผัดเนี่ยยังไงเนี่ยแหละครับบุคคลที่ทรงคุณค่าอายุเท่าไหร่แล้วครับปีนี้76อันนี้รุ่นคลาสสิกรุ่นแต่สมัยคุณพ่อเลยยังอยู่ดั้งเดิมรถมือเดิมแล้วเครื่องแกงเนี่ยเราทำเองไหมเราทำเองทุกอย่างครับเราจะบดเองอะไรเองหมดทุกอย่างครับผมแล้วหัวใจของอาหารป่านี่คืออะไรมันก็คือที่เราจะต้องใช้เครื่องเทศมาดับกลิ่นสาบของวัตถุดิบนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องเทศพวกพริกพานพริกไทยอะไรพวกนี้นะครับพริกพานมันเป็นยังไงอ่ะเนี่ยครับพริกพานมันจะมีกลิ่นและความเผ็ดร้อนอย่างนี้เราทำเองหรือเราไปสั่งเราต้องไปสั่งชาวบ้านเขานะครับมันจะอยู่ในป่าในเขาเมืองเพชรอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วมันเป็นไม้ที่อยู่ในป่ามันจะทำให้มีกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ที่แกงป่าลุงสง่าไม่เหมือนใครก็เพราะไอ้เครื่องเทศตัวนี้ตัวนี้เลยอันนี้ก็ต้องใส่ทั้งพริกไทยป่นหยาบนะครับแล้วก็พริกไทยขาวธรรมดาพริกไทยเม็ดหยาบเวลาที่เราเคี้ยวมันจะได้ความกรุบกรุบนะครับแล้วก็มีเท็กเจอร์ส่วนไอ้พริกไทยป่นเนี่ยเราทำให้มันหอมมันจะหอมโชยขึ้นมาเลยครับผมโอเคนี่น่องกบนะเราจะมาทอดพริกไทยกระเทียมนะครับทอดทั้งน่องเลยน่องก็จะใหญ่แล้วก็ได้รสชาติของพริกไทยกระเทียมชั้นดีเลยครับโอเคอ่ะลุยครับแล้วอย่างกบที่เราเลือกไหมต้องกบภูเขากบอะไรอย่างนั้นตอนนี้เราไม่มีกบให้เลือกแล้วครับเหลือแต่กบเลี้ยงนี่แหละครับแต่ว่ามันได้ไซส์ใหญ่ด้วยแล้วก็ได้เนื้อดีด้วยเอาเป็นว่าเลือกอย่างเดียวคือเลือกให้มันใหญ่ใช่เลือกให้มันใหญ่แล้วก็เนื้อแน่นคืออย่างวัตถุดิบมันก็เปลี่ยนไปตามกาลเวลาแต่สูตรนี่ไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนครับเราใช้สูตรตั้งแต่รุ่นคุณพ่อดั้งเดิมเลยครับไม่ว่าจะเป็นพริกไทยพริกพานหรือวัตถุดิบต่างๆขนาดแม่ค้าเรายังซื้อคนเดิมเลยครับซึ่งก็แน่นอนละอย่างที่ลุงเห็นเนี่ยเขาก็ใช้พริกไทยตามือที่หนึ่งเลยที่เขาเลือกพริกไทยตามือเพราะว่ามันเป็นพริกไทยแท้ๆบางทีเราไปเจอพริกไทยถูกๆนะเขาไปผสมข้าวคั่วผสมอะไรเนี่ยใส่ไปบางทีเยอะๆแล้วก็ยังไม่มีกลิ่นอะไรเลยซึ่งพอเป็นพริกไทยแท้ๆเนี่ยเขาก็จะมีความหอมเป็นเอกลักษณ์พอใส่ไปนิดเดียวเท่านั้นนะมันก็จะมีความเผ็ดร้อนความหอมโดดเด่นขึ้นมาเลยครับตอนนี้ก็ต้องกดที่ตะกี้เขาทอดไว้เรียบร้อยแล้วนะแล้วก็ใส่กระเทียมแล้วก็ลงพริกไทยโอ้ลงกันแบบจุกๆขนาดนี้เลยนี่ครับมันจะหอมกลิ่นมาเลยครับโอเคตอนนี้ก็เข้ามา2เมนูแล้วตอนนี้กำลังวุ่นวายเลยฮะกำลังใจแล้วเดี๋ยวก็ไปกินกันเดี๋ยวลงมานั่งรอที่โต๊ะกินกันได้ครับต้องขอบคุณโต๊ะมากครับได้ครับไปวันนี้พี่ตะกี้ไปลุยครัววันนี้เลยผัดชาลูกชิ้นปลากายครับตัวลูกชิ้นปลากายเนี่ยเขาทำเองตั้งขูดปลาเลยแล้วก็มาตีเองใส่เองลวกเองพริกตำก็ตำเองเพราะฉะนั้นเลยบอกว่ากลิ่นหอมเด็ดตัวลูกชิ้นเหนียวเด้งหอมมีกลิ่นพริกไทยนำมาก่อนเลยครับไอ้กลิ่นของความเป็นอาหารป่ามันจะเป็นพริกชนิดหนึ่งตะกี้เนี่ยเพิ่งมารู้จักเขาเรียกพริกพานซึ่งมันเป็นพริกชนิดหนึ่งสำหรับใส่เครื่องปรุงแบบในป่าหรืออาหารป่าอย่างนั้นแหละอันนี้เป็นกลิ่นเฉพาะตัวของจริงๆกินแล้วกลิ่นฉุนหอมขึ้นมาเลยแล้วอย่างที่นี่นะบอกตรงเลยปกติถ้าเรากินพริกแกงนะมันจะต้องเผ็ดซีซาร์แต่นี่คือเผ็ดแบบอร่อยต่อไปก็อันนี้ก็คือซี่โครงอ่อนผัดพิโรธเขาเอาซี่โครงอ่อนมาตำภาษาอาหารป่าเขาเรียกสับนกอ่ะคือจะสับเป็นละเอียดแต่นี่เป็นซี่โครงอ่อน
อริยามากกว่าพี่รอดจริงๆเผ็ดแล้วแต่หอมอ่ะรสชาติเรียกว่ามีความเป็นอาหารป่าที่แท้จริงแล้วก็เผ็ดแต่ทุกอย่างในความเผ็ดของเขาเนี่ยมีความไม่ใช่แบบเผ็ดแบบเผ็ดโดดๆไปจนกินไม่ได้ขนาดมีความหอมตามด้วยครับก็แน่นอนเผ็ดขนาดนี้แหละขอตัดเผ็ดไปนี่หน่อยเลยกบกระเทียมเนื้อกบเขาเด้งมันคงกินไม่เป็นแต่เนื้อหัวก็กินเหมือนกินไก่อะแต่ว่าเนื้อกบเขาค่อนข้างจะหยาบกว่าเนื้อไก่นิดนึงคือว่าอร่อยเดี๋ยวนี้นะกบตรงนี้มีขายนอกแต่สมัยลุงเริ่มเด็กๆนะลุงอยู่บ้านนอกหน้าสวนข้างบ้านลุงหลังบ้านหมู่บ้านลุงมีท้องนากบมันก็จะขึ้นมาเยอะแยะไปแล้วอบลุงก็ไปคว้าจับพอจับกบปุ๊บเนื้อเอาไปย่างกินหนังเอาไปทำกองขึงกับกระป๋องนมแล้วก็หนังยางรัดไปตากแดดแต่ว่าจากการจะอาจจะเก็บมาเตะป้องๆแล้วเอาดินเหนียวมาโปะลงกลางให้เสียงมันเป็นยังไงนั่นแหละคือวิถีชีวิตเด็กว่านอกที่เล่นแบบนั้นในตอนเด็กๆต่อไปเมนูโปรดแล้วหมูป่าผัดเผ็ดครับมีส่วนผสมของพริกพานปกติถ้าไปร้านอื่นมันจะไม่มีกลิ่นนี้แต่กลิ่นนี่เป็นกลิ่นเฉพาะตัวแล้วแปลกดีมันเพิ่มความหอมตัวได้ฮะส่วนหมูป่าผัดเผ็ดที่เขาใช้นมเป็นตัวช่วยแทนกะทิมันหอมหวานแต่หมูป่าเนี่ยบางคนทำไม่เป็นตัวหนังจนเหนียวเคี้ยวไม่ได้เลยแต่ลิถือว่าหนังดีแล้วเนี่ยหลายทีเราลุกกินอาหารป่าไม่แต่หมูป่าวันนี้นี่เลยเนื้อกวางผัดเผ็ดก็เป็นรสชาติที่ลุงชอบแล้วก็นุ่มหอมเนื้อถ้ากินแกะกินแพะมันจะมีกลิ่นเฉพาะตัวเขาแต่เนื้อกวางนี่ไม่มีครับมันก็เป็นเหมือนเนื้อปกติแต่มันเป็นความนุ่มของเขาอันนี้ก็เป็นแกงป่าสับนกไอ้คำว่าสับนกเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเอานกมาสับนะโอเคครั้งแรกเนี่ยก็จะใช้นกสับแต่ระยะหลังๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสัตว์อะไรก็แล้วแต่พอสับละเอียดปุ๊บในภาษาของร้านแกงป่าเขาจะใช้คำว่าสับนกแต่อันนี้คือเป็นปลาสร้อยปลาซิวปลาสร้อยอย่างนั้นตัวเล็กเขามาสับให้ละเอียดแล้วมาใส่เป็นแกงป่าโอ้อร่อยเลยรสชาติกลมกล่อมเผ็ดอ่อนๆไม่ได้เผ็ดมากนะพอลุงกินเจ้าแกงป่าถ้วยนี้แล้วบอกเลยว่าใช้คำว่าอร่อยได้อันนี้เด็ดเด็ดใครรู้ไหมเนื้ออะไรทายเนื้ออะไรลุงอยู่ร้านอาหารป่านะทายปะเนื้อจระเข้เมนูนี้แบบเมนูจระเข้ผัดพริกไทยดำใครบางคนเชื่อกินจระเข้แล้วมันยังไงไม่เลยก็เหมือนกินไก่แต่เหนียวนิดเสร็จแล้วพอมาใส่เป็นพริกไทยดำเนี่ยนะมันหอมเผ็ดร้อนอบอวลอยู่ในปากเลยเส้นนี้มันมีกลิ่นหอมของพริกไทยมาก่อนเลยซึ่งบอกตรงๆนะพริกไทยเนี่ยใส่อะไรก็อร่อยใส่ได้ทุกเมนูไม่ว่าต้มผัดแกงทอดแล้วโจ๊กบ้านลุงเนี่ยก็ใส่พริกไทยอาหารจีนกระเพาะปลาใส่พริกไทยหมดแล้วก็อาหารป่าเนี่ยก็ใส่พริกไทยอย่างที่เนี่ยเขาใส่สารพัดพริกไทยลงไปเลยไม่ว่าเป็นพริกไทยขาวพริกไทยดำพริกไทยเม็ดเนี่ยใส่เข้าไปแล้วเนี่ยมันจะช่วยชูรสชาติของความเป็นอาหารขึ้นมาได้จริงก็สรุปแกงป่าลุงสง่าบอกเลยว่าความเป็นอาหารป่าของร้านเนี่ยมันไม่ได้เผ็ดจ๋าเหมือนเราไปกินที่แถวเมืองกาญเป็นที่ว่าเผ็ดกลางๆสำหรับให้คนกรุงเทพกินได้แล้วก็อร่อยแล้วอย่างอาหารป่าที่เป็นป่าจริงๆเขาก็มีให้เลือกหลากหลายไปกวางแก้งหมูจระเข้กบงูมีครบสำหรับใครที่ชอบอาหารป่าก็นี่เป็นอีกร้านนึงที่จะต้องมาเพราะเขาการันตีด้วยมิชลิน3ปีซ้อนก็เป็นอันว่าวันนี้ลุงก็มาเข้าป่าเรียบร้อยเลยคลิปหน้าอยากให้ลุงไปกินไหนอะไรเที่ยวยังไงบอกลุงมาเดี๋ยวลุงจะตามไปแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งให้ลุงด้วยแล้วกันแล้วเราเจอกันคลิปหน้าครับ